ครูเอมี5ตำรับยาและวิธีใช้ฟ้าทลายโจรมาฝากกันนะคะโดยอิงข้อมูลจากกลุ่มงานวิจัยของสถาบันมะเร็งแห่งชาติค่ะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดู7เรื่องควรรู้ก่อนกินฟ้าทลายโจรนะคะอย่าลืมคลิกไปดูก่อนนะคะเพื่อจะได้รู้ว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างค่ะสำหรับคนที่จะกินฟ้าทลายโจรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่า5ตำรับยาและวิธีใช้ฟ้าทลายโจรมีอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะยาชงค่ะเวลาเก็บใบฟ้าทลายโจรนะคะอยากจะให้เก็บในช่วงที่เริ่มออกดอกหรือดอกบานค่ะเพราะว่าจะมีสารสำคัญมากที่สุดเลยนะคะพอเก็บได้ใบมาแล้วนะคะเราก็จะเอาใบสดนะคะประมาณ 5-7 ใบเนี่ยค่ะหรือถ้าเกิดใครหาใบสดไม่ได้ก็ใช้ใบแห้งได้นะคะเอามาเติมน้ำเดือดนะคะใส่จนเกือบเต็มแก้วค่ะเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะพอเริ่มอุ่นๆแล้วเราก็เอามาดื่มได้ค่ะให้รับประทานครั้งละ1แก้ววันละ 3-4 ครั้งก่อนอาหารนะคะอย่างที่2นะคะยาเม็ดลูกกลอนค่ะวิธีทำยาเม็ดลูกกลอนนะคะก็ให้เด็ดใบสดมาล้างให้สะอาดค่ะแล้วก็ให้ผึ่งในที่ร่มนะคะไม่ควรจะตากแดดค่ะจะให้ผึ่งในที่ที่มีลมโกรกนะคะใบจะได้แห้งเร็วค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้บดเป็นผงให้ละเอียดเลยค่ะเอามาปั้นกับน้ำผึ้งนะคะให้เป็นเม็ดขนาดเท่าเม็ดถั่วเหลืองค่ะแล้วก็ผึ่งลมให้แห้งเลยนะคะเวลาเรารับประทานนะคะก็จะรับประทานครั้งละ 4-10 เม็ดค่ะวันละ 3-4 ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนนะคะอย่างที่3นะคะยาแคปซูลค่ะสำหรับแบบแคปซูลนี้นะคะเราจะเอาผงยาที่ได้นะคะเอามาใส่แคปซูลนะคะเพื่อที่คนที่ไม่ชอบรสขมของฟ้าทลายโจรจะสามารถรับประทานได้เพราะจะช่วยกลบรสขมของยาได้ค่ะปกติจะใช้แคปซูลประมาณขนาดเบอร์2นะคะ250มิลลิกรัมค่ะสังเกตว่าแบบแคปซูลนะคะปกติจะมีอยู่2แบบก็คือแบบสกัดก็คือจะสีเข้มๆหน่อยจะเป็นแบบเข้มข้นกว่านะคะสังเกตทางด้านซ้ายมือจะเป็นแบบสกัดนะคะสีเข้มส่วนทางด้านขวามือก็คือจะเป็นแบบธรรมดานะคะสีจะเป็นสีเขียวปกติอะค่ะถ้าเป็นแบบสกัดปกติจะทานครั้งละ1เม็ดนะคะส่วนถ้าเป็นแบบปกติอะค่ะก็จะทานครั้งละ 3-5 แคปซูลวันละ 3-4 ครั้งก่อนอาหารและก่อนนอนค่ะอย่างที่4นะคะยาดองเหล้าค่ะวิธีทำยาดองเหล้านะคะให้เอาผงแห้งนะคะใส่ขวดแล้วก็แช่สุราเช่นสุรา40ดีกรีนะคะหรือถ้าเราสามารถใช้เอทิลแอลกอฮอล์ก็จะดีกว่าเหล้าค่ะแช่พอให้ท่วมยาขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้แน่นค่ะเขย่าขวดวันละ1ครั้งนะคะพอครบ7วันเราก็กรองเอาแต่น้ำมารับประทานค่ะเราสามารถเก็บได้โดยใส่ขวดที่สะอาดแล้วก็ปิดสนิทนะคะเวลารับประทานนะคะรับประทานครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะค่ะวันละ 3-4 ครั้งก่อนอาหารนะคะอันนี้จะมีรสที่ขมมากค่ะอย่างที่5นะคะยาผงใช้สูตรดมค่ะเราจะเอายาผงที่บดละเอียดแล้วนะคะมาใส่ขวดหรือว่ากล่องยาก็ได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดฝาเขย่าแล้วก็เปิดฝาออกมาค่ะผงยาก็จะเป็นควันลอยขึ้นมาแล้วก็ให้เราสูดดมควันนั้นเข้าไปเลยนะคะครูเอลองแล้วค่ะก็ขมติดคอดีมากเลยค่ะผงยาที่ได้นะคะก็จะไปออกฤทธิ์กับคอโดยตรงเลยนะคะจะช่วยลดเสมหะแล้วก็แก้เจ็บคอได้ดีด้วยค่ะเสร็จแล้วนะคะประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มเติมก็คือจะมีผงยาค่ะเข้าไปที่ทางจมูกด้วยอาจจะช่วยลดน้ำมูกหรือว่าช่วยฆ่าเชื้อที่จมูกได้ด้วยค่ะสูดดมนะคะจะเราสามารถสูดดมบ่อยๆได้วันละหลายครั้งเลยค่ะแต่ถ้าเกิดรู้สึกคลื่นไส้นะคะก็ให้หยุดยานะคะแล้วพอรู้สึกความรู้สึกนั้นหายแล้วถึงค่อยสูดดมเข้ามาใหม่ค่ะถ้าถามว่าตำรับยาฟ้าทลายโจรตำรับไหนมีฤทธิ์แรงที่สุดนะคะในต้นฟ้าทลายโจรเองนะคะมีสารแอนโดรกราฟโฟไลด์ซึ่งละลายได้ดีในแอลกอฮอล์นะคะแต่จะละลายในน้ำได้น้อยค่ะดังนั้นตำรับยาสมุนไพรฟ้าทลายโจรสูตรยาดองเหล้านะคะเลยมีฤทธิ์แรงที่สุดค่ะส่วนชนิดชงนะคะจะมีฤทธิ์รองลงมาแล้วก็แบบยาเม็ดจะมีฤทธิ์อ่อนที่สุดนั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะกับ5ตำรับยาและวิธีใช้ฟ้าทลายโจรค่ะยังไงอย่าลืมลองเอาความรู้ไปลองใช้ดูนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ครูเอหมอสอนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ